ขอหยอดน้ำหวานให้แข้งใหม่หน่อยนะครับโอ้โหเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับบอกว่ามาร์คิอุส นูเนสคนนี้เป็นแข้งพรสวรรค์สูงครับทึ่งเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับล่าสุดเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนซิตี้ออกโรงหยอดน้ำหวานนะครับชื่นชมมาร์คิอุส นูเนสว่าเป็นแข้งสารพัดประโยชน์ที่มีคุณภาพหาได้ยากมากๆนูเนสครับย้ายจากวูลแฮมตันวันเดอร์เรสด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่แหละแต่ยังไม่ได้เดบิวต์ให้กับแมนซิตี้เลยเป๊ปกวาร์ดิโอล่ารู้สึกว่านักเตะคนนี้ยังต้องปรับปรุงอีกมากแต่เชื่อว่านักเตะคนนี้มีความสามารถรอบด้านนะครับจะทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่สำคัญเลยก็ว่าได้มาฟังสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้พูดถึงมาร์คิอุส นูเนสหน่อยเขาบอกว่าเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับได้กองกลางตัวรุกก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งฟูลแบ็กด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาผมคิดว่าเขาต้องปรับปรุงในเรื่องสัมผัสบอลแรกและในการตัดสินใจในบอลแรกผมคิดว่ามันยังไม่แม่นยำพอลองดูควินเดอบรอยเป็นตัวอย่างสิแต่พลังงานและคุณภาพของเขานั้นหาได้ยากมากเขาจะเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำมากขึ้นที่วูฟช่วงหลังๆเขาเล่นในตำแหน่งปีกเพราะงั้นเขาจึงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งคุณภาพของเขาหาได้ยากนะซึ่งเขาสามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งและไปต่ออีก 10-15-20 เมตรด้วยซ้ำไปเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเรียนรู้เรื่องความแม่นยำในเรื่องง่ายๆมากขึ้นสัมผัสแรกและการออกบอลแรกเนี่ยด้วยวิธีการที่เราฝึกซ้อมและไดนามิกที่มีเขาจะเข้าใจมันเองอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับได้พูดถึงมาร์คิอุส นูเนสว่าเป็นนักเตะที่เป็นแข้งพรสวรรค์นะแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์จริงๆแค่ปรับปรุงเรื่องการจับบอลแรกและการออกบอลแรกให้แม่นยำแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คงจะเข้าที่อะไรประมาณนั้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมือนกับสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าพูดหรือเปล่าก็จัดมาไว้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม